พ่อค้าไม่คิดตังค์ล่ะคะไม่เป็นไรครับวันนี้ผมเลี้ยงแล้วกันลูกสาวผมเป็นเพื่อนกับลูกชายคุณนายครับเมจิเป็นลูกของคนขายไอติมด้วยนะใช่ค่ะไปกลับบ้านกลับบ้านขอบใจนะที่เลี้ยงไอติมไปกลับเลยกลับเดี๋ยวนี้เร็วแน่ๆเอ้าแม่แอบดูรูปคนรู้ใจอยู่ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ก็เมจิไงที่ผมเคยเล่าให้แม่ฟังอ่ะคนที่เรียนเก่งๆที่ได้ท็อปทุกวิชาเหรอลูกใช่ๆโอ้ยถ้าเกิดไม่มีเมจินะผมแย่แน่เลยก็วันหลังอ่ะก็ชวนเขามาทานข้าวที่บ้านเราสิลูกก็ดีเหมือนกันนะแม่งั้นชวนวันนี้เลยไหมตามใจลูกสิโอเคเดี๋ยวงั้นขอโทรหาเมจิก่อนฮัลโหลเมจิทำอะไรอยู่อ่ะอ๋อวันนี้ว่างไหมคือแม่เราชวนมากินข้าวที่บ้านอ่ะโอเคป่ะอ๋อโอเคโอเคได้งั้นถึงเราบอกเด้อโอเคครับแม่ครับเดี๋ยวประมาณตอนเที่ยงเมจิจะเข้ามากินข้าวบ้านเรานะตามใจลูกเลยเดี๋ยวแม่นั่งทำงานตรงนี้แหละโอเคครับแม่ครับผมผมใส่เมจิจะมาแล้วงั้นเดี๋ยวผมไปรับเมจิก่อนนะครับผมโอเคครับมาแล้วเหรออ่ะนั่งสวัสดีค่ะคุณนะสวัสดีค่ะน้องเมจิได้เจอตัวจริงสักทีนะนะต้องขอบใจมากนะที่ช่วยติวให้เจ้าเดมันน่ะทำให้ติวให้แล้วก็ไม่จบแน่นอนและอีกอย่างนะช่วยประหยัดค่าเรียนพิเศษไปได้เยอะเลยล่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะโอ้ยถ้าเกิดประหยัดขนาดนั้นนะแม่เอาเงินค่าเรียนพิเศษมาจ่ายให้เมจิดีกว่าอ้าวไงพูดงั้นน่ะงั้นเราก็จ่ายเองสิเราเป็นคนเรียนนี่มาเลยเดี๋ยวเอาเงินมาจ่ายให้ฉันเลยไม่มีตังค์แล้วเนี่ยจ่ายเจออย่างนี้นะว่านะเดี๋ยวมานะหักค่าขนมเดย์แล้วมาจ่ายให้เมจิดีมั้ยโอ้โหไม่เอาไปกําเล่นตลอดเลยเดียวไงเดียวไปก่อนมึงก็ได้สวัสดีครับคุณนายเอาละทีมไหนดีครับมีอะไรบ้างเนี่ยดูตามนี่เลยครับวันนี้มีหลายอย่างนะครับวันนี้แม่เลี้ยงไงเนี่ยได้เลยนอนมากเลยเลี้ยงน้องเมจิด้วยเอาสิลูกเอาอะไรไปเลยเอาสิคะวันนี้เอาทีมอะไรดีครับอยากกินเอาอะไรดีลูกน้องเมจิเอาอะไรลูกวานิลาแบบไหนเอ่ยมีทั้งคนแล้วก็มีทั้งแท่งครับแล้วมีถ้วยด้วยเอาเป็นแท่งดีกว่าของแม่เอามัทฉะลาเต้ก็แล้วกันแล้วเมจิเอาอะไรลูกไม่เอาค่ะเอาไหมอ่ะหนูกินทุกวันเลยค่ะเอาหรอเอานี่ค่ะพ่อค้าเอา2อย่างนะคะวานิลากับลาเต้นะคะมัทฉะลาเต้เท่าไหร่นะพ่อค้า43บาทจ้า43แบงค์ร้อยก็แล้วกันไม่เป็นไรครับวันนี้พ่อค้าเลี้ยงละกันเนาะพ่อค้าแล้วทำไมพ่อค้าไม่คิดตังค์ล่ะคะไม่เป็นไรครับวันนี้ผมเลี้ยงละกันลูกสาวผมเป็นเพื่อนกับลูกชายคุณนายครับลูกสาวคุณเป็นเพื่อนกับลูกชายฉันครับอะไรงงใช่ครับอะไรอะเดย์แม่งงไปหมดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยลูกสาวลูกชายอะไรกันเนี่ยฮะคือว่าจริงๆแล้วเมจิอ่ะเป็นลูกสาวของคุณลุงขายไอติมครับเมจิเป็นลูกของคนขายไอติมด้วยนะใช่ค่ะไปกลับบ้านกลับบ้านขอบใจนะที่เลี้ยงไอติมไปกลับเลยกลับเดี๋ยวนี้เร็วไม่ต้องถามเยอะไปกลับ
พ่อคะหนูขอโทษพ่อด้วยนะคะถ้าหนูไม่ให้พ่อมารับเหตุการณ์นี้คงไม่เกิดขึ้นหรอกค่ะไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อยอมรับได้ไม่ต้องเสียใจเพราะเราเกิดมาจงจริงๆแต่เราก็ต้องทำดีต่อไปนะลูกไปกลับบ้านกันเถอะเราไปกินข้าวกันโอเคค่ะพ่อไปกลับบ้านกันเก่งมากเลยลูกไปเลยกลับบ้านกันร้อนก็ร้อนหิวก็หิวเก็บขวดไม่ได้เลยอ่ะค่ะหนูวันนี้เธอเก็บขวดได้เยอะไหมคะเอามากินไอติมมาเราจะเอาแตงโมค่ะได้เลยค่ะค่ะนี่แตงโมค่ะกินเลยไหมหนูลุงแกให้แกนะขอบคุณค่ะที่เลี้ยงไอติมหนูทุกวันเลยไม่เป็นไรลูกขอให้ลูกเป็นคนดีนะสู้ๆพ่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าตัวเล็กเย็นติมอร่อยไหมพ่อทำไมวันนี้มารับเร็วจังเลยอ่ะวันนี้คิดถึงลูกไงคะพ่อคิดถึงหนูหรือว่าคิดถึงไอ้ตัวเล็กกันแน่พ่อก็คิดถึงหนูนั่นแหละแต่สงสารเจ้าตัวเล็กมากไม่มีพ่อแม่เห็นเก็บขยะข้างทางทุกวันเลยพ่อเลี้ยงไอติมน้องคนนี้ทุกวันน่ะพ่อจะเหลือกำไรไหมอ่ะไม่เป็นไรหรอกลูกแค่ไอติมแท่งเดียวไม่ทำให้เราจมลงหรอกลูกมันก็จริงอย่างที่พ่อพูดนะมีคนลำบากกว่าเราตั้งเยอะอ่ะเลี้ยงน้องทุกวันเลยก็ได้นะพ่อไปไหนอุ๊ยตกอกตกใจหมดมายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยก็มาดูเขาซื้อไอติมกันไงเอ้าไปดูเขาทำไมอ่ะก็อยากกินไอติมไงอยากกินไหมแม่จะเลี้ยงไหนเมื่อวานก็โกรธอะไรก็ไม่รู้วันนี้จะมาเลี้ยงไอติมพูดมากจะกินไหมกินไป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 พรุ่งนี้มากินไอติมอีกเยอะๆเลยนะเกือบหมดแล้วเนี่ยชีสอาสาสวัสดีค่ะคุณนาสวัสดีค่ะน้องเมจิสวัสดีครับคุณนายสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกพ่อค้าเมื่อวานน่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะที่แสดงกิริยามารยาทที่ไม่ดีกับคุณน่ะฉันน่ะต้องขอโทษจริงๆเลยแล้วก็ต้องขอชื่นชมพ่อค้ามากเลยนะเลี้ยงลูกได้ดีมากเลยทั้งเรียนหนังสือเก่งและเป็นเด็กดีมีน้ำใจมากฉันน่ะเลี้ยงลูกอ่ะยังไม่ดีเท่าพ่อค้าเลยไม่เป็นไรครับทุกวันผมก็สอนลูกอย่างนี้แหละถึงจะจนจะมีก็ต้องสอนให้ลูกเป็นคนดีครับผมนึกก็เคยชินแล้วไม่ถือครับเห็นไหมลูกทุกวันเนี้ยจงทำดีต่อไปนะอย่างคุณนายเขาเข้าใจแล้วอย่าท้อต่อการทำดีเป็นคนดีนะลูกทำดีย่อมมีผลดีตอบแทนหนูเข้าใจแล้วครับพ่อเอาอย่างนี้ดีไหมวันนี้แม่จะเลี้ยงไอติมทุกคนเลยดีไหมทุกคนคะเราไม่ควรตัดสินคนจากฐานะหรือมองแค่ภายนอกนะคะบางทีเขาอาจจะเป็นคนดีมากกว่าที่เราคิดก็ได้ค่ะใครชอบไอศกรีมรสไหนเขียนคอมเมนต์บอกเลยนะคะวันนี้ขอไปเหมาไอศกรีมก่อนค่ะไม่อยากคุยอยากคุยเที่ยวผมเอาชับปักสามสองพ่อคะหนูขอโทษพ่อด้วยนะคะเดี๋ยวหนึ่งสามสองหนึ่งสามครับบ้ามาแล้วสามสองเห็นไหมลูกการทำดีอ่ะต้องมีผลดีตอบแทนอย่างวันเนี้ยคุณนายเขาก็ดีเข้าใจแล้วทำทันดีต่อไปนะลูกลิ้นอันกินเลยไหมหนูลุงแกให้แกนะนี่เอาของเล่นไปเล่นด้วยไหมจะได้ไม่ต้องเหงาทุกคนคะเราไม่ควรจะมองคนอื่นหรือตัดสินคนอื่นจากภายนอกนะคะบางทีการมองคนที่ฐานะไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้น